ในคืนที่พิธีกรรมลึกลับเริ่มต้นขึ้นเด็กสาวทั้ง3ผู้ประกอบพิธีเริ่มร่ายคาถาให้เวทมนต์นั้นครั้งแต่มันไม่อาจสำฤทธิ์ผลตามใจปรารถนาเมื่อขาดผู้ประกอบพิธีไป1จะต้องมี4คนเสมอเพื่อเป็นตัวแทนแห่งทาสทั้ง4ซาร่าเบลลี่ย้ายมาจากซานฟรานซิสโกพร้อมกับพ่อและแม่เลี้ยงของเธอนอกจากจะต้องปรับตัวกับบ้านหลังใหม่ในลอสแองเจลิสเธอยังต้องพบกับชายแปลกหน้าที่มาพร้อมกับงูเสียงกรีดร้องของเธอดังสนั่นก่อนที่พ่อจะรีบไล่ชายแปลกหน้าคนนั้นไปเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเฉาตายไปซะก่อนซาร่าเลือกที่จะไปโรงเรียนเผชิญหน้ากับสถานที่และเพื่อนใหม่เพื่อนที่อีกไม่นานจะเข้ามาในชีวิตเธอและจะเปลี่ยนมันไปตลอดกาลบรอนนี่หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสามสาวที่เชื่อในเรื่องแม่มดกำลังอ่านตำราดูดวงประจำวันว่าวันนี้พวกเธอจะได้พบกับสมาชิกใหม่หญิงสาวผู้ที่จะเข้ามาสร้างสมดุลให้เวทมนต์ครบทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟแต่ติดปัญหาอยู่ตรงข้อเดียวเธอคือใครและในที่สุดบอนนี่ก็ได้รับคำตอบในคาบเรียนวิชาภาษาบอนนี่สังเกตเห็นนักเรียนใหม่นั่นก็คือซาร่าที่สามารถเพ่งสมาธิจนทำให้ดินสอตั้งตรงและหมุนเจาะลงไปในโต๊ะได้บอนนี่มั่นใจอย่างที่สุดว่าเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่คือสมาชิกคนที่4ตามคำทำนายเธอรีบคาบข่าวมาบอกกับเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือแนนซี่และโรเชลว่าในที่สุดพิธีกรรมทางเวทมนต์ก็จะสำเร็จเมื่อสมาชิกคนที่4ปรากฏตัวแต่แล้วแนนซี่ที่ชอบทำหน้าเบื่อโลกอยู่ตลอดเวลาก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่ต้องการเพื่อนใหม่และเมื่อซาร่าเดินเข้ามาขอร่วมกลุ่มในวิชาเคมีด้วยแนนซี่ก็ตัดไมตรีกับเธอดูเหมือนว่าการมาโรงเรียนในวันแรกของซาร่าไม่ราบรื่นอย่างที่เธอคิดไว้จนกระทั่งเมื่อเธอได้พบกับชายหนุ่มมากเสน่ห์อย่างคริสเข้ามาทักทายซาร่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอได้พบกับเขาซาร่าก็หลงเสน่ห์คริสทันทีซาร่าใช้โอกาสนี้ถามถึงเรื่องเด็กสาว3คนที่กำลังจ้องเขม็งมาทางเธอว่าพวกนั้นคือใครคริสตอบกลับว่าอย่าไปยุ่งกับ3สาวพวกนั้นตามคำบอกเล่าที่พูดกันปากต่อปากพวกเธอเป็นแม่มดแห่งอีสวิกโดยเฉพาะแนนซี่เธอคือนางตัวแสบส่วนสาวตรงกลางบรอนนี่ว่ากันว่าเธอมีแผลเป็นไฟลวกเต็มตัวหลังจากจบบทสนทนาคริสก็ชวนซาร่าให้ไปดูเขาซ้อมบอลหลังเลิกเรียนซึ่งซาร่าก็ตอบตกลงในเย็นวันนั้นขณะที่ซาร่าแอบไปดูคริสซ้อมบอลเธอก็ได้พบกับ3สาวที่เข้ามาทักทายในครั้งนี้แนนซี่ดูเป็นมิตรมากขึ้นเธอกล่าวขอโทษซาร่าที่ในคาบเรียนวิชาเคมีเสียมารยาทไปแนนซี่แนะนำให้ซาร่าได้รู้จักกับเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือโรเชลและบอดนี่เมื่อเห็นว่าซาร่าแอบดูคริสซ้อมกีฬาแนนซี่จึงเอ่ยเตือนเด็กใหม่ว่าอย่าไปยุ่งกับคริสเลยมันไม่ได้แสนดีอย่างที่เธอเห็นคริสมันเป็นพวกเอาไม่เลือกถ้าคลำแล้วไม่มีหางมันฟาดเรียบหลังจากคุยเรื่องคริสจบแนนซี่ก็เอ่ยชวนซาร่าให้ไปเที่ยวกับพวกเธอดีกว่าไม่เห็นโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้นซาร่าจึงตัดสินใจไป3สาวพาซาร่ามายังร้านที่ซ่อนอยู่ภายใต้ต้นไม้หลบเหลือภายในร้านนั้นเต็มไปด้วยข้าวของแปลกๆเทียนตำราหรือพูดง่ายๆมันเหมือนกับร้านขายของสำหรับแม่มดโดยมีผู้ดูแลชื่อว่าลิลิโอขณะที่ซาร่ากำลังมองไปรอบๆเธอก็ไปสะดุดกับห้องลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายในร้านเพราะความอยากรู้ซาร่าเปิดม่านเข้าไปดูแต่ลิลิโอก็เข้ามาขัดขวางและเบนความสนใจของซาร่าด้วยหนังสือที่ชื่อว่าเดอะคราฟซาร่าซื้อหนังสือเล่มนั้นซึ่งแตกต่างจากเพื่อน3คนที่ชอบขโมยของในร้านก่อนที่ซาร่าจะก้าวออกจากร้านไปลิลิโอได้เอ่ยทักว่าซาร่าอาจเป็นแม่มดโดยกำเนิดในระหว่างทางกลับบ้านซาร่าได้พบกับชายแปลกหน้าเธอเคยเจอเขาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันแรกที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้เขายังคงมาพร้อมกับงูเช่นเคยซาร่าขวัญกระเจิงสุดขีดเมื่อชายแปลกหน้าพยายามวิ่งไล่ตามเธอและเพียงไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกรถชนตายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เพื่อนอีก3คนก็เฝ้ามองมันอยู่บรอนนี่รีบฉุดซาร่าให้หนีเมื่อมาถึงที่ลับตาคนสามสาวก็คิดว่าการมาเยือนของซาร่าทำให้พวกเธอสามารถร่ายเวทมนต์ได้เพราะขณะที่ชายแปลกหน้าพยายามวิ่งไล่ซาร่าพวกเธอก็ภาวนาในใจให้รถชนเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์นี้มันยิ่งทำให้บรอนนี่เชื่อเข้าไปกันใหญ่ว่าซาร่าคือสมาชิกคนที่4ที่จะเข้ามาเติมเต็มพิธีกรรมของพวกเธอให้สมบูรณ์ทั้ง3เล่าเรื่องความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติให้กับซาร่าฟังว่าพวกเธอศรัทธาเทพโบราณเทพมานองพระองค์อุบัติขึ้นก่อนที่จะมีพระเจ้าและปรปักษ์แห่งพระเจ้าซะอีกถ้าหากพิธีกรรมสมบูรณ์มันจะเหมือนกับการอัญเชิญดวงวิญญาณมาประทับทรงผลของมันนั้นจะปัดเป่าความโชคร้ายเติมเต็มสิ่งที่ปรารถนาให้แก่ผู้อัญเชิญเมื่อซาร่าได้ฟังมาถึงตรงนี้เธอรู้สึกว่าเพื่อนทั้ง3งมงายชวนขนหัวลุกซาร่าจึงแยกตัวออกจาก3สาวและกลับบ้านไปในเย็นวันต่อมาซาร่าไม่ได้ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนทั้ง3อีกแต่กลับแยกออกมาอยู่กับคริส2ต่อ2เมื่อมีโอกาสชายหนุ่มชวนซาร่าให้ไปต่อกันที่บ้านของเขาแต่ซาร่าปฏิเสธซึ่งนั่นก็ทำให้คริสไม่พอใจอย่างมากในวันต่อมาเขาประกาศไปทั่วโรงเรียนว่ามีอะไรกับซาร่าแล้วเพื่อทำให้เธออับอายซึ่งกว่าซาร่าจะรู้ตัวว่าคบคนผิดมันก็สายไปซะแล้วเพราะความผิดหวังและแค้นใจเรื่องที่คริสโกหกให้เธอขายหน้า
ซาร่าจึงคอยตามเพื่อนอีก3คนและไว้ใจพวกเธอยอมเป็นหนึ่งในสมาชิกคนที่4ซึ่งนั่นก็ถือว่าครบแก๊งเด็กสาวที่มีปัญหาลุมเร้าเพราะนอกจากซาร่าที่โดนใส่ร้ายเพื่อนอีก3คนก็มีปัญหาไม่น้อยหน้าต่างจากเธอลดเชลเด็กสาวผิวดำของกลุ่มเธอมักจะโดนเพื่อนที่ชื่อลอร่าล้อเรียนเรื่องสีผิวและผมหยิกอยู่บ่อยๆจนมันกลายเป็นปมฝังใจลดเชลยากจะแก้ส่วนบรอนนี่เหมือนว่าข่าวลือที่ว่าเธอโดนไฟลวกทั้งตัวนั้นจะเป็นจริงเธอมีแผลเป็นพาดอยู่เต็มแผ่นหลังในทุกครั้งที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยใช้เข็มกระตุ้นความเจ็บปวดและทรมานมันซาบซ่านไปทั้งตัวส่วนแนนซี่แม้จะไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปรักษ์ชาติพันธุ์หรือไว้ใจคนผิดแต่ปัญหาของเธอก็นับได้ว่าไม่มีใครอยากจะประสบกับมันนั่นก็คือความจนแนนซี่เกิดจากแม่ที่สัมสอนแม่ที่ต้องติดแงกอยู่กับพ่อเลี้ยงที่ชอบทุบตีในบางครั้งถ้าเขาเมาพ่อเลี้ยงก็จะชอบเผลอลวนลามแนนซี่จนเธอต้องคอยหาที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเก่าซอมซ้อมันเป็นสถานที่เดียวที่เอาไว้คุ้มกลาหัวของเธอแนนซี่นับได้ว่าศรัทธาในเทพมานองมากที่สุดเพราะเธอเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากพิธีกรรมสำเร็จชะตาชีวิตที่บัดซบนี้จะพลิกจากใต้ฝ่าเท้าเป็นหลังมือหลังจากที่ซาร่าสนิทกับเพื่อนทั้งสามมากขึ้นในบ่ายวันหนึ่งพวกเธอก็แอบเข้าไปทำพิธีในป่าเมื่อรับตาคนทั้งสี่สาวเริ่มร่ายคาถาใช้กริดชี้ขึ้นฟ้าปักลงดินพวกเธอใช้เลือดของแต่ละคนหยดลงในวายและอธิษฐานก่อนดื่มกินลดเชลอ้อนวอนแต่เทพมานองว่าขอให้เธอทำใจกับคำว่าร้ายโดยเฉพาะถ้ามันหลุดออกมาจากปากยายลอร่าซาร่าขอให้ตัวเธอมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือโดยเฉพาะกับคริสบรอนนี่ปรารถนาให้ผิวกายภายนอกผุดผ่องเยี่ยงความงามในใจและสุดท้ายแนนซี่เธอปรารถนาเพียงแค่ให้มีอำนาจเทียบเทียมเทพมานองเมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงลางบอกเหตุว่าเทพมานองรับฟังแล้วก็ปรากฏเมื่อผีเสื้อนับร้อยบินวนรอบวงพิธีกรรมในวันต่อมาเหมือนกับว่าพรของซาร่าที่ขอนั้นจะสมปรารถนาเมื่อคริสแอบมองเธอหลายครั้งแถมยังตามติดซาร่าไม่หยุดหากเธอบอกให้เขาทำอะไรคริสจะไม่ปิปากปฏิเสธเด็ดขาดเขาจะทำตามที่ซาร่าต้องการหลังจากที่เข้ากลุ่มมาได้ไม่นานซาร่าก็เริ่มมีบทบาทต่อเพื่อนมากขึ้นเธอเริ่มเสนอให้ลองร่ายคาถาใหม่ๆอย่างเช่นในวันนี้พวกเธอลองท่องคาถาให้สิ่งของเบาเหมือนขนนกแข็งเหมือนกระดานโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางสอดเข้าไปในตัวของโรสเชลเมื่อท่องคาถาเสร็จสมบูรณ์ปรากฏว่าโรสเชลลอยอยู่กลางอากาศจริงๆในเวลานี้ทั้งสี่สาวเริ่มคลั่งไคล้ในเวทมนต์มากขึ้นจนในวันหนึ่งซาร่าแอบดึงผมของลอร่าเมื่อเดินสวนกันหลังจากนั้นในตอนเย็นเธอก็เอาไปทำพิธีสาปแช่งศัตรูให้กับลดเชลว่าถ้าหากลอร่าไม่มายุ่งกับลดเชลเธอก็จะไม่ต้องประสบกับคำแช่งส่วนบอนนี่ก็ยังสวดภาวนาอย่างเช่นเคยว่าให้ผิวพรรณของเธอผุดผ่องดังความงามภายในใจในวันต่อมาของคาบเรียนว่ายน้ำลอร่าก็ยังคงล้อเลียนลดเชลเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าคำแช่งเริ่มเข้ากัดกินตัวเธอเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นผมของลอร่าก็เริ่มร่วงหลุดเป็นกระจุกจนเห็นหนังหัวส่วนบอนนี่ก็ได้สมดังใจเมื่อผิวพรรณของเธอกลับมาเรียบเนียนขาวใสอย่างที่สวดภาวนาจนในวันต่อมาเธอกล้าที่จะใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อหนังซึ่งผู้ชายทุกคนในห้องก็ต่างชื่นชมในความงามของบอนนี่นั่นหมายความว่าเด็กสาวทั้ง3ของกลุ่มได้ดังใจที่ต้องการยกเว้นแนนซี่ที่พรของเธอยังไม่สำฤทธิ์ผลแต่แล้วในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เธอสวดภาวนาจนจบพิธีแนนซี่ก็เกือบถูกพ่อเลี้ยงลวนลามแม่ที่เข้ามาปกป้องเธอก็ถูกทุบตีไปด้วยแนนซี่เดือดจัดสาปแช่งพ่อเลี้ยงให้เขาตายเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงก็สิ้นใจขาดที่นั่นหมายความว่าชะตากรรมชีวิตที่น่าเวทนาของแนนซี่สิ้นสุดลงแต่นั่นยังไม่สมบูรณ์ในวันต่อมาเธอยังได้รับเงินก้อนโตจากประกันชีวิตของพ่อเลี้ยงนั่นจึงเท่ากับว่าความยากจนข้นแค้นถูกปัดเป่าหลังจากนั้นแนนซี่และแม่ย้ายไปอยู่ที่คอนโดหรูในวันฉลองบ้านใหม่เพื่อนทั้ง3ก็มาด้วยพอตกกลางคืนทั้ง4ก็เริ่มฝึกคาถาในบทต่อไปนั่นก็คือการแปลงโฉมซึ่งซาร่าก็สามารถทำมันได้สำเร็จได้ง่ายไม่ต่างจากดีดนิ้วแต่แล้วในกลางดึกของวันต่อมาซาร่าก็ได้ยินเสียงของคริสตะโกนเรียกหาเธอมันเป็นไปอย่างที่ซาร่าต้องการเป็นไปตามที่เธอร้องขอเมื่อคริสหลงเสน่ห์เธอจนงงหัวไม่ขึ้นและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆคริสแทบจะตามติดซาร่าไปทุกที่แม้กระทั่งเวลาเธอนอนเขาก็ยังต้องการเธอในวันต่อมาทั้ง4สาวไปที่ร้านขายวัตถุเวทมนต์ซาร่าที่เริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคริสเธอขอซื้อยาแก้เสน่ห์จากลิลิโอแต่ริลิโอก็ตอบกลับว่าถ้าหากร่ายคาถาไปแล้วจะไม่มีทางถอนคืนได้เพราะเวทมนต์จะเสื่อมคลายเมื่อผู้ที่ถูกร่ายคาถาใส่ทนทรมานจนกว่าจะจบสิ้นริลิโอกล่าวเตือนเหล่าแม่มดว่าจงจำไว้หากร่ายคาถาส่งสิ่งใดออกไปมันจะหวนคืนสนองเป็น3เท่าส่วนแนนซี่ที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับตำราอัญเชิญวิญญาณเธอสนใจมันมากเป็นพิเศษและได้เห็นภาพของสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีนั่นก็คือริมทะเลขณะจ่ายเงินค่าตำราริลิโอเอ่ยเตือนแนนซี่
ว่าการอัญเชิญดวงวิญญาณนั้นต้องมีประสบการณ์และอันตรายมากแต่แนนซี่ไม่รับฟังคำเตือนของเธอสี่แม่มดที่นำโดยแนนซี่มุ่งตรงมายังสถานประกอบพิธีกรรมริมทะเลโดยมีเครื่องสังเวยแทนทิศทั้งสี่ติดตัวมาด้วยปลาผีเสื้อนกและงูเมื่อเลิกยามแห่งการประกอบพิธีมาเยือนแนนซี่กล่าวสดุดีเทพาอารักษ์หอคอยประจำทิศตะวันออกตัวเธอนั้นแทนธาตุลมบอนนี่ทิศใต้แทนธาตุไฟลดเชลที่ตะวันตกแทนธาตุน้ำและสุดท้ายซาร่ากล่าวสดุดีเทพาอารักษ์หอคอยประจำทิศเหนือแม่พระธรณีหลังจากนั้นแนนซี่เริ่มนำสวดอ้อนวอนเทพมานองให้เข้าประทับทรงในตัวเธอขณะเดียวกันเกิดพายุฝนฟ้าคะนองโดยรอบเสียงอ้อนวอนของแนนซี่ยังคงดังก้องเพียงไม่นานอัศนีบาทก็ฟาดลงตรงร่างของเธอทุกอย่างมืดสนิทแต่เมื่อเพื่อนที่เหลืออีก3คนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าพิธีกรรมอัญเชิญเทพสถิตร่างนั้นเสร็จสมบูรณ์แนนซี่ที่ในขณะนี้เธอเปลี่ยนไปด้วยอำนาจจนสามารถเดินบนผืนทะเลได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมานั้นนอกจากของบรรณาการที่พวกเธอนำติดตัวมาด้วยยังรวมไปถึงสัตว์ทะเลมากมายที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับพิธีกรรมนี้เมื่อเห็นถึงความตายของสรรพชีวิตนอนเรียงรายอยู่บนชายหาดซาร่าเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พวกเธอกำลังทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ขณะที่นั่งรถกลับบ้านซาร่าเตือนสติเพื่อนอีก3คนว่าสิ่งที่ทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปอยากให้ลองฉุกคิดถึงผลที่จะตามมาบ้างแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนคล้อยตามเธอในวันต่อมารถเชลได้พบกับลอร่าที่ตกอยู่ในสภาพผมแทบจะร่วงหมดหัวคำแช่งนั้นร้ายแรงกว่าที่คาดไว้มากส่วนซาร่าหลังจากที่มีปัญหากับเพื่อนเธอก็ปลีกตัวออกห่างและเอาปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรึกษากับคริสแทนจนกระทั่งในคืนนึงเธอตัดสินใจออกไปกับคริสแต่ไม่ว่าเธอจะเล่าปัญหามากมายแค่ไหนคริสก็ไม่สนใจคำพูดใดๆมัวแต่หลงไหลในตัวซาร่าดังมนต์ที่เธอร่ายใส่เขามันมากเกินกว่าที่ซาร่าต้องการเมื่อคริสเริ่มที่จะข่มขืนเธอจนซาร่าต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปที่บ้านของโรสเชลเมื่อซาร่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเพื่อนทั้ง3ฟังแนนซี่ก็ออกอาการเป็นพิเศษเพราะแท้จริงแล้วเธอเคยแอบมีความสัมพันธ์กับคริสมาก่อนในทุกครั้งที่ซาร่าเอ่ยถึงเขาแม้แนนซี่จะไม่ได้ตอบกลับแต่เธอก็ออกอาการว่าไม่ค่อยชอบใจที่ซาร่าพูดถึงคริสในคืนนั้นแนนซี่บุกไปที่งานปาร์ตี้ที่มีคริสรวมอยู่ด้วยเธอใช้มนต์แปลงร่างเป็นซาร่าและมีอะไรกับคริสแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นานซาร่าตัวจริงก็เข้ามาเห็นเมื่อแนนซี่กลับคืนรูปโฉมเดิมคริสก็ผ่าออกจากเธอทันทีคริสที่กำลังสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าทำไมถึงมีซาร่าตั้ง2คนแนนซี่ก็ตอบข้อสงสัยนั่นเป็นเพราะว่าเวทมนต์ไงทั้งเธอและซาร่าก็เป็นแม่มดคริสที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ดันเผลอหลุดปากพูดแทงใจดำแนนซี่จนเธอคุมสติไม่ได้ระเบิดพลังใส่เขาจนคริสล่วงลงมาจากหน้าต่างหัวกระแทกพื้นตายคาที่หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นซาร่าก็ตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เหลือไปเลยพอเรื่องราวมันเลยเถิดเกินกว่าที่จะเป็นแม่มดไวสายมันเริ่มมีการสังเวยชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องซาร่าที่กลัวว่าแนนซี่จะถลำลึกไปมากกว่านี้เธอตัดรูปของแนนซี่และใช้เวทมนต์สาปแช่งไม่ให้แนนซี่ไปทำร้ายใครได้อีกตกดึกในคืนนั้นซาร่าก็ฝันเห็นแม่มดทั้ง3บุกเข้ามาทำร้ายเธอในเช้าวันต่อมาทั่วโรงเรียนยังพูดถึงการตายของคริสที่มีซาร่าเข้าไปเอี่ยวด้วยจนเธอรับแรงกดดันไม่ไหวต้องหลบเข้าไปในห้องน้ำแต่แล้วก่อนล็อกประตูก็ค่อยๆขยับเลื่อนเปิดออกเมื่อประตูเปิดเพื่อนแม่มดทั้ง3ก็ยืนประจันหน้าเธอซาร่าขอถอนตัวออกจากกลุ่มเพราะว่าในตอนนี้มันเริ่มมีคนตายส่วนแนนซี่และเพื่อนที่เหลือก็บอกว่าได้แต่ถ้าเธอต้องการแบบนั้นซาร่าจะต้องย้ายออกจากโรงเรียนนี้หรือออกจากเมืองนี้ไปเลยถ้าเป็นสมัยก่อนแม่มดที่หักหลังแม่มดด้วยกันเองจะต้องถูกกำจัดทิ้งเพราะแนนซี่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าซาร่าแอบสาปคำแช่งใส่เธอและความฝันเมื่อคืนก่อนนี้มันก็เป็นฝีมือของแม่มดทั้ง3ที่เข้าไปหลอกหลอนซาร่าณเวลานี้มีเพียงแม่มดตนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยซาร่าได้นั่นก็คือลิลิโอที่สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอซาร่าว่าเด็กสาวผู้นี้อาจจะเป็นแม่มดมาตั้งแต่กำเนิดเธอพาซาร่าเข้าไปยังห้องลับหลังม่านที่ถูกเก็บซ่อนมันคือวิหารที่มีลานพิธีกรรมลิลิโอแนะนำให้ซาร่าอัญเชิญเทพมานองมาสถิตในตัวเธอหากซาร่ามีอำนาจมากพอก็จะหยุดยั้งแนนซี่ไม่ให้ก่อกรรมได้และที่สำคัญเลยซาร่าไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่ได้เพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วเธอคือแม่มดแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอคือแม่มดเช่นกันซึ่งตัวซาร่าเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าแม่เธอตายตั้งแต่คลอดเธอนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ลิลิโอสนใจซาร่าเป็นพิเศษตั้งแต่ในวันแรกที่ทั้งสองได้เจอกันขณะที่พิธีกรรมอัญเชิญกำลังดำเนินไปซาร่าก็ไม่อาจคุมสติให้อยู่นิ่งได้เพราะเธอหวาดกลัวกับภาพหลอนที่แม่มดทั้ง3สร้างขึ้นจนวิ่งเตลิดหนีออกจากวงพิธีกรรมซาร่าย้อนกลับไปที่บ้านขณะเดียวกันนั้นมีสายโทรศัพท์ดังขึ้นผู้ที่อยู่ปลายสายคือแนนซี่แนนซี่บอกว่าพ่อและแม่เลี้ยงของซาร่าบินกลับไปที่ซานฟรานซิสโกเพราะคิดว่าลูกสาวหายตัวไปแนนซี่บอกให้ซาร่าลองเปิดทีวี
เมื่อเธอทำตามก็พบกับข่าวอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เป็นลำเดียวกับพ่อและแม่เลี้ยงนั่งไปในคืนนั้นช่างเหมือนกับฝันร้ายที่ซาร่าสุดจะจินตนาการได้เมื่อเธอต้องสูญเสียครอบครัวและบ้านทั้งหลังยังเต็มไปด้วยนอนแมลงงูและสิ่งต่างๆมากมายที่เธอหวาดกลัวมันผุดออกมาจากทุกที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของบ้านซาร่าแทบจะกลายเป็นบ้าจวนจะเสียสติกว่าที่เธอจะรู้ตัวว่าทั้งหมดคือภาพหลอนที่แม่มดทั้ง3สร้างขึ้นแนนซี่ก็บุกเข้ามาในบ้านประชิดตัวเธอแล้วแนนซี่ที่ต้องการจะเล่นกับจิตใจของซาร่าเธอวางแผนว่าจะฆ่าซาร่าทิ้งในคืนนี้โดยทำเหมือนกับว่าซาร่าจบชีวิตตัวเองพร้อมเขียนจดหมายลาทิ้งไว้ซาร่าหวาดผวากับจิตใจที่วิปลาสของแนนซี่เธอหนีขึ้นไปหลบอยู่บนชั้น2ขณะที่หมดสิ้นหนทางซาร่าจะต้องตายในไม่ช้ารูปภาพของแม่ที่เธอเก็บไว้ก็เริ่มขยับได้พร้อมกับเสียงปลอบใจว่าอย่ากลัวไปเลยลูกมีเพียงวิธีรอดเดียวเท่านั้นที่ลิลิโอเคยชี้ทางให้นั่นก็คืออัญเชิญให้เทพโบราณมานองเข้าประทับทรงในตัวเธอซาร่าที่มีสายเลือดของแม่มดแล่นอยู่ทั่วร่างเธอไม่จำเป็นต้องประกอบพิธีโดยใช้ตัวแทนทั้ง4เธอเอ่ยสดุดีเทพาอารักษ์ประจำหอคอยทิศเหนืออำนาจแห่งพระแม่ธรณีอัญเชิญมานองมาสถิตร่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นพิธีกรรมก็กำลังจะถูกขัดขวางเพราะว่าบอนนี่และโรสเชลกำลังตามหาตัวเธอซาร่าใช้มนต์สร้างภาพหลอนให้รถเชลเห็นผมของตัวเองร่วงทั้งหัวและบรอนนี่มีผิวหนังเละเวอะวะทั้งสองหวาดผวากับภาพที่เห็นจนวิ่งเตลิดหนีไปเหลือเพียงแค่แนนซี่เท่านั้นกว่าที่แนนซี่จะพบตัวซาร่ามันก็สายไปซะแล้วเทพมานองตอบรับคำอ้อนวอนของซาร่าในตอนนี้เธอมีอำนาจมากกว่าแนนซี่จนแฝงตัวอยู่ในกระจกได้ซาร่าสร้างภาพหลอนให้แนนซี่ขวัญกระเจิงกว่าที่แนนซี่จะรู้ตัวก็ต้องกรีดร้องทรมานไม่เห็นว่าไม่อาจสู้ซาร่าได้แนนซี่ต้องการจะถอนไปตั้งหลักแต่ก่อนที่จะไปซาร่าได้ร่ายคาถาถอนอำนาจจากตัวแนนซี่ซึ่งแนนซี่ไม่มีทางยอมทั้งสองเข้าปะทะกันแต่ซาร่าที่มีอำนาจมากกว่าก็ใช้กลลวงถีบแนนซี่จนร่างกระแทกกระจกจนแน่นิ่งไปหลายวันต่อมาซาร่าได้พบกับพ่อและแม่เลี้ยงอีกครั้งข่าวเครื่องบินตกเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาให้เธอสติแตกในวันเดียวกันนั้นซาร่าได้พบกับเพื่อนทั้งสองที่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นแม่มดอีกแล้วโรสเชลและบอนนี่ถูกถอดอำนาจจนหมดสิ้นแม้การพบกันในครั้งนี้ทั้งสองจะเข้ามาขอโทษซาร่าและหยิบยื่นโอกาสว่าถ้าหากซาร่าต้องการประกอบพิธีกรรมอีกพวกเธอก็พร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยแต่ซาร่าก็ไม่รีรอที่จะตอบปฏิเสธเธอรู้อยู่แล้วว่าการที่ทั้งสองมาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาทดสอบว่าตัวเธอยังเหลือเวทมนต์อยู่ไหมซาร่าจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้บอนนี่และโรสเชลประจักษ์ต่อหน้าเรียกสายฟ้าฟาดกิ่งไม้จนล่วงลงมาเกือบทับเพื่อนทั้งสองและย้ำเตือนจงระวังไว้ถ้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนกับแนนซี่หลังจากถูกคำสาปถอนเวทมนต์แนนซี่ก็กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชร่างกายถูกพันธนาการอยู่บนเตียงทุกวินาทีที่เวลาเริ่มเดินไปแนนซี่ยังคงหลงอยู่ในภวังค์ว่าตนนั้นคือแม่มดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า The Craft สี่แหววพลังแม่มดเป็นหนังในปี1996หรือประมาณ26ปีที่แล้วแนวแฟนตาซีระทึกขวัญภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเราเคยดูครั้งแรกจำได้เพียงแค่ฉากที่บรอนนี่เนี่ยเจอซาร่าก็จำฉากนี้มาโดยตลอดจนได้มีโอกาสกลับมาค้นดูอีกครั้งก็จำนักแสดงที่รับบทเป็นบรอนนี่ได้นั่นก็คือเนฟแคมเบิลเราเลยลองไปค้นประวัติภาพยนตร์ที่เธอเคยเล่นก็เลยได้เจอภาพยนตร์เรื่องนี้พอได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยต้องชมเลยว่าแม้หนังจะผ่านมาหลาย10ปีแล้วแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าภาพจะดูเก่าหรือฉากที่แสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยจะไม่หวือหวาเหมือนกับหนังในช่วงปี2000อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรประมาณนี้แต่นั่นก็แทบจะไม่สำคัญเลยเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วหนังเรื่องนี้นะคะก็มาในธีมของไฮสคูลวัยรุ่นเพื่อนสี่สาวที่ผสมเรื่องเวทมนต์เข้าไปแม้ตัวหนังในเวอร์ชันนี้จะจบลงที่ตัวแนนซี่กลายเป็นบ้าแต่ในปี2020นะคะก็ได้มีภาคต่อเนื้อเรื่องก็ต่อจากภาคแรกในปี1996เลยดอกจันนิดนึงนะคะมันไม่ได้แง่ของเวลานะคะถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันหากเอาความสนุกมาเทียบกันแล้วเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่าภาคล่าสุดเนี่ยในปี2020เนี่ยแทบเทียบไม่ได้กับเมื่อ25ปีที่แล้วเลยภาคเก่าเนี่ยสนุกกว่ามากเพลงประกอบก็ดีแม้จะผ่านมาหลาย10ปีในวงการหนังเนี่ยมีการใช้ CG ได้เนียนขึ้นแต่ภาค2เนี่ยกับดูเฉยๆไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่ในช่องเราเนี่ยเคยเอาภาค2มาเล่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ไว้ท้ายคลิปถ้าใครอยากดูนะคะก็ลองกดเข้าไปแต่ถ้าให้เราแนะนำเลยเหมือนกับทุกๆคลิปเราอยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มมากกว่าทั้งภาค1และภาค2เพราะว่าจะได้ทั้งอรรถรสเนื้อหาที่ครบถ้วนภาพฉากต่างๆเพลงประกอบมันจะได้ทำให้คุณเนี่ยอินได้ง่าย
นะฮะมากกว่าคลิปที่คุณกำลังฟังอยู่ณขณะนี้เพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ